ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกับกองพล5นะพี่น้องขึ้นโปรไฟล์ว่าตักมาแอร์ทำไมอยากฟัดกับกองพล5เหตุผลไม่เคยได้กินปีกล้วยหาวิธีแอบมาลอยโจมตีไม่ได้สักทีก็เลยอยากจะฟัดดูสักครั้งอีกอย่างหนึ่งผู้นำของกองพล5คือพล.อ.บอจอแฮนะพี่น้องพล.อ.บอจอแฮประกาศชัดๆจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนนะพี่น้องต้องขับไล่พม่าออกจากเขตกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นคำพูดนี่แหละพี่น้องที่กลายเป็นระเบิดขวางคอตักมาแอร์นะพี่น้องแค้นก็แค้นตักมาแอร์แค้นก็แค้นหาวิธีจัดการไม่ได้สักทีนะพี่น้องหาวิธีจัดการไม่ได้สักทีก็แจ้งกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นกองกบฏนะพี่น้องกองกบฏทรยศชาตินะพี่น้องถามจริงกลุ่มชาติพันธุ์เขาไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณมาแจ้งเขากลุ่มกองกบฏทรยศประเทศเขาทำอะไรเดือดร้อนให้คุณมาแจ้งเขาแบบนี้ตีพวกคุณฆ่าคนพม่าตายไป800เสียเศษแล้วอันเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรฆ่าคนตายด้วยมือบริสุทธิ์นี่ปะทะกันในสนามรบมันก็มีเจ็บตายบ้างธรรมดาคนอื่นครอบครองอาวุธคุณกล่าวหาว่ากองพลนั้นกองพลนี้เป็นกองทรยศชาติไม่แฟร์เลยนะใช่ลูกผู้ชายเลยกองเป็น5ข้างหลังนี่เป็นประเทศไทยนะพี่น้องข้างหน้าเป็นภูเขาแล้วพี่น้องลองคิดดูเดี๋ยวบนภูเขามีแต่กองกำลังพล5เขาวางอาวุธเล็กอาวุธใหญ่เต็มไปหมดแล้วพี่น้องตักมาแอร์มันเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่หมูนะพี่น้องจะเข้ามาไม่ใช่หมูที่จะเข้ามาเป็นเรื่องยากมากเรียกว่าระเบิดขวางคอพม่าแล้วพี่น้องไม่ใช่ว่าอยากจะเข้ามานั่งเรือนั่งรถมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดปั๊ดมันไม่ใช่นะพี่น้องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะนี่แหละมันเป็นกระดูกไม่ใช่กระดูกนะพี่น้องระเบิดขวางคอพม่าอยากลองนะพี่น้องไม่เคยได้ลบแบบจริงจริงจังจังสักทีนะพี่น้องพูดง่ายๆขึ้นมาบนเขาไม่ได้จะอ้อมมาข้างหลังก็เป็นประเทศไทยจะนั่งเรือมาก็ไม่ง่ายอีกเลยพี่น้องตามแนวแม่น้ำสารวินนี่กองพล5ก็วางกำลังซุ่มตลอดทางพี่น้องถ้าเกิดตักมาแอร์ฉี่เรือพุ่นป้านเข้ามาเนี่ยรับรองได้ซัดไหลไปกับแม่น้ำสารวินแน่ๆไม่ใช่หมูนะพี่น้องยิ่งเป็นการนำของพลเอกบอจอแฮแล้วนะรับรองได้แล้วว่าคำว่าพม่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องผู้ชายคนนี้เลยพลเอกบอจอแฮเป็นผู้ชายที่พม่าอยากจะฟัดสักครั้งประมาณนี้นะพี่น้องไม่ใช่หมูนะพี่น้องอยากจะมาฟัดกับพลเอกบอจอแฮสู้รบมาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้นะพี่น้องสู้ด้วยหัวใจอันมุ่งมั่นนะเพื่อจะรักษาปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองประกาศตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพี่น้องประกาศให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกแยกไปก็ถือว่าเป็นคนใจกว้างนะพี่น้องทำอะไรผิดอะไรไม่ดีก็ยังให้อภัยให้โอกาสกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองนะให้มารับรู้ให้มาร่วมตัวกันเพื่อจะต่อสู้กับพม่าคนที่เคยเห็นความเจ็บปวดฝังใจนะพี่น้องว่าพม่ามันทำอะไรโหดร้ายเผาบ้านเผาเรือนยิงปืนยิงระเบิดมาใส่ตลอดนะพี่น้องจำฝังจิตฝังใจก็เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมีพละกำลังที่จะกอบกู้พี่น้องก็ลองคิดดูดิคนบ้านเดียวกันเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเห็นพม่าทำร้ายจิตใจข่มขืนทั้งเผาบ้านเผาเรือนยิงปืนสาดซ้ายสาดขวาพม่าเนี่ยมันไม่ค่อยคนดีเท่าไหร่นะพี่น้องเวลามันออกมาสู้รบกับคนกะเหรี่ยงเนี่ยนะมันสาดซ้ายมันยิงโป้งสาดขวายิงป้างเลยนะพี่น้องเป็นคนแบบไม่มีจิตใจมนุษยธรรมเรื่องความเมตตาพี่น้องดูคลิปตามต่างๆที่เราเข้าไปดูนะพี่น้องมีแต่ความโหดร้ายพี่น้องมีแต่ความโหดร้ายไม่โหดร้ายธรรมดานะแจ้งคนนั้นมีกองกำลังติดอาวุธเป็นกลุ่มนอกกฎหมายแจ้งกลุ่มนี้แจ้งไปทุกกลุ่มแหละกลุ่มนอกกฎหมายหมดทำไมเขามีกองกำลังเขาไว้ป้องกันตัวเองมันผิดกฎหมายตรงไหนเขาไม่ได้ฆ่าคนบ้านเดียวกันนี่และคนฆ่าบ้านเดียวกันอย่างพม่าเนี่ยนี่นับจากวันที่1กุมภาพันธ์จนมาถึงวันนี้800เศษๆแล้วพี่น้องอันนี้คือที่นับได้นะพี่น้องไอ้ที่นับไม่ได้อีกเท่าไหร่คนที่เข็นฆ่าชาวบ้านมือเปล่าอ่ะจะโดนข้อหาอะไรกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเขามีกองกำลังเขามีอาวุธเขาก็ไว้ป้องกันตัวเองถามจริงๆแต่ถ้าเขาไม่มีอาวุธป้องกันตัวเองอ่ะป่านนี้พม่ามันจะทำอะไรพี่น้องรู้เปล่า
ตำราสูตรเดียวกันนะพี่น้องเผาบ้านเผาเรือนเหมือนโลหิตยาเลยทุกที่ที่เห็นไปมือข้างขวาถือระเบิดมือข้างซ้ายถือปืนมันพร้อมที่จะซุ่มโจมตีตลอดนะพี่น้องไม่ใช่ซุ่มโจมตีหรอกพี่น้องพร้อมที่จะทำกับคนที่ไม่มีทางสู้พี่น้องลองสังเกตดูทุกคลิปนะถ้าคนไม่มีทางสู้นี่นะชาวบ้านนี่นะมันชอบเตะชอบถีบนะพี่น้องพม่าตำรวจทหารก็ดีชอบทำนะพี่น้องเราไปสังเกตดูหลายคลิปนะชอบใช้ความรุนแรงไม่มีความเมตตาเลยนะพี่น้องมันจะต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เวลาจับคนพม่าตำรวจทหารก็ดีเขาไม่ซ้อมไม่อะไรนะพี่น้องอย่างเก่งก็แค่เอามือเอาเชือกมัดมือธรรมดานะพี่น้องไม่ได้มีความโหดร้ายนะมันจะต่างกับตำรวจทหารพม่านะที่ทำกับชาวบ้านพี่น้องดูคิดว่ามันเหมาะสมไหมล่ะคนอื่นติดตั้งกองกำลังไว้ปกป้องตัวเองหาว่าเป็นกองกำลังผิดกฎหมายและตัวเองมีกองกำลังแล้วไปเข็นฆ่าชาวบ้านนะมันเรียกกองอะไรพี่น้องคนแถวรัชานนท์เขาเรียกว่าโจรกบฏพี่น้องเรียกว่าโจรกบฏผมไม่เรียกว่าโจรกบฏหรอกพี่น้องผมเรียกว่าอันธพาลบวกเผด็จการไม่มีจิตสำนึกดีๆนะพี่น้องไม่เคยมอบความอบอุ่นไม่เคยมอบแบบนุ่มนิ่มให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะพี่น้อง70ปีที่ผ่านมาปะทะมาตลอดเอาอะไรมาให้พี่น้องเอาแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนมาให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเขาเจอเยอะนะพี่น้องเขาเจอเยอะนะเขาเจอมาเยอะต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเจอเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันบางคนก็เจอเรื่องนั้นบางคนก็เจอเรื่องนี้สรุปว่าเจอแต่เรื่องโหดร้ายป่าเถื่อนนะพี่น้องพล.อ.บจอแฮก็เห็นหลายคนก็เห็นนะพี่น้องที่ปักหลักสู้นี่เพราะทนกับความป่าเถื่อนไม่ได้พี่น้องอ้างว่าตัวเองมีกองทัพอ้างว่าตัวเองอยู่ตามกฎหมายมีกฎหมายบ้าบอคอแตกอะไรไปเขียนฆ่าชาวบ้านแบบนั้นพี่น้องกองทัพเขามีไว้ทำอะไรไปเขียนฆ่าชาวบ้านหรือเปล่าล่ะถ้ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเขามีกองกำลังเอาไว้รักษาตัวเองป้องกันตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มนอกกฎหมายแล้วพม่ามีกองกำลังไปเข็นฆ่าชาวบ้านนะก็เรียกกองอะไรพี่น้องคนชาติเรียกกองโจรนะผมไม่เรียกกองโจรผมเรียกว่ากองผลิตการอันธพาลของเมืองนะพี่น้องอันธพาลนี่มันทำทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องมันไม่สามารถแยกแยะได้นะอันไหนคือชั่วอันไหนคือดีนะพี่น้องมันทำมั่วสเปะสปะไปหมดเลยไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนนะพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆของกองพล5นำโดยพล.อ.บจอแฮมาเล่าสู่ฟังนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ